ถ้าเฮ็ดการผสมปลาแดกสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเนาะค่ะเฮ็ดจังได๋ปลาแดกจังสิแซ่บแล้วก็ใส่ต้มใส่แกงใส่ตำฮงได้โดยที่บ่ต้องเหม็นบ้านนะคะเมียน้อยก็จะให้เบิ่งว่าเมียน้อยมีปลาแดกโตปากกดีนะคะ1กระปุกมีน้ำบูดูขวดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาแดกพันธุ์ไทยนรสิงห์ขวดนึงแล้วก็สิมีไตปลากระปุกนึงนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลายี่ห้อใดแล้วแต่พี่น้องเนาะค่ะอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งเป็นวิธีของเมียน้อยเฮ็ดนะคะเมียน้อยก็จะใส่น้ำไตปลาลงไปในที่เฮาสิผสมใส่เลยเนาะค่ะเฮาสิใส่ไตปลาลงไปเลยนะคะก็ยับกวนให้พี่น้องเห็นเนาะค่ะแต่ปลาต้องเป็นเซตเฮาจะตามด้วยปลาแดกต้อนค่ะเมียน้อยเป็นปลากระดีนะคะตัวนี้เป็นปลาปากกะดีนะคะเฮาบ่ต้องมาต้มให้มันเหม็นบ้านเนาะค่ะแต่ก่อนนี่แม่ยายน้อยสิต้องต้มแล้วเหม็นไปทั้งบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวนี้บ่ต้องนะคะแม่ยายน้อยใส่สูตรนี้เลยค่ะเททุกอย่างร่วมกันนะคะปลาแดกโตลงไปเสร็จแล้วแม่ยายน้อยใส่น้ำปลาน้ำปลาขวดที่มีแต่น้ำนะคะลงไปใส่ลงไปเนาะค่ะอันนั้นแม่น้อยก็จะใส่น้ำบูดูค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาทอดกันก็น้ำปลาลาดเข้าใส่นะคะแม่น้อยก็จะเอาน้ำปลาเทไปล้างขวดน้ำบูดูก่อนเนาะค่ะเสียดายมันเนาะค่ะก้นขวดความแซ่บมันอยู่นี่แหละค่ะจากนั้นแม่น้อยก็จะล้างขวดน้ำปลาแดกน้ำจะได้เนาะค่ะจะได้ปลาแดกที่นอนก้นเนาะค่ะเขย่าเอานะคะนี่แหละค่ะนะคะจะเทใส่ร่วมกันเนาะวันนี้เล่นของเหม็นค่ะแต่ว่าเหม็นซ้ำนี่กับเหม็นทอเฮาไปต้มคันเฮาต้มนี่เหม็นแน่นอนเลยค่ะพวกที่อยู่ต่างประเทศนี่ค่ะแฟนรับบ่ได้นี่เรียบร้อยเลยค่ะบ่ว่าแต่แฟนละข้างบ้านก็สิตายไปนําเนาะค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันถามว่าสิต้องปรุงหยังบ่คะปรุงค่ะใส่ผงชูรสเข้าไปค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเนาะค่ะไม่ใช่หน่อยใส่3ซ้อนนะคะ4ซ้อนค่ะแถมหน่อยนึงนะคะจากนั้นแม่น้อยต้องใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะประตัดให้ประตัดรสชาตินะคะใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนเท่ากันนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะใส่น้ำปลาลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือสูตรการเฮ็ดปลาแดกและปรุงปลาแดกที่พี่น้องเห็นว่าเวลาแม่น้อยเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดคลิปต่างๆตำป่นตำแจ่วมกออมน้ำปลาแดกที่แม่น้อยใส่ก็คือตัวนี้นะคะเห็นบ่คะพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะจากนั้นสิต้มสิแกงสิออมสิตุ๋นหรือสิตำบักฮุงก็จัดการได้เลยค่ะแซ่บยังว่าเลยค่ะเห็นบ่คะหน้าตานี่แหละค่ะเป็นการปรุงปลาแดกของต่างประเทศง่ายๆบ่ต้องต้มแล้วค่ะบ่ต้องเหม็นบ้านนะคะได้รับจัดใจจ้า